สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนมาให้ท่านได้ชมและผู้ฟังนะครับวันนี้มีคำถามจากน้องๆหลายท่านครับทำทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันนะครับใส่ปุ๋ยช่วงไหนเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเป็นใบเพสลาดนะครับที่เวลาดอกกำลังบานนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตให้ดูกันทั้งหมดนะครับการทำทุเรียนนอกฤดูนะครับหรือว่าทำไม่ทำนอกฤดูครับให้ออกดอกและออกยอดทำได้เหมือนกันนะครับทั้งนอกฤดูและในฤดูนะครับคือตามหลักวิชาการแล้วนะครับเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วตามหลักวิชาการต้องคุมยอดนะครับแต่ทางภาคใต้คุมไม่อยู่ครับอากาศแปรปรวนครับไม่แน่นอนนะครับเลยผมคิดทำให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดนี้มาตั้งแต่ปี2541ครั้งแรกครับแล้วก็โดนแอนตี้นะครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่แค่เด็กจบป.4นะครับแต่ตอนนี้คนที่แอนตี้ผมก็มาทำทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดอยู่ทุกวันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่ปุ๋ยช่วงไหนใบเพสลาดช่วงไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับภายในต้นครับครับเมื่อเห็นทุเรียนครับออกดอกลักษณะหน้านี้แล้วครับใส่ปุ๋ยครับรดน้ำเลยครับนะให้เต็มที่นะเพื่อเร่งให้ออกยอดนะครับคืออย่าให้ยาไปกว่านี้นะครับขนาดนี้กำลังดีกำลังสวยนะครับพร้อมที่จะให้ออกยอดได้นะครับครับนี้กำลังดีครับแต่อย่าให้ยาวเกินกว่านี้เพราะว่าจะทำให้การออกยอดล่าช้านะครับดอกไม่ต้องให้ออก 100% นะครับไม่ต้องให้ออก 100% สัก 6-70 เมื่อดอกออก 6-70% แล้วเราเร่งน้ำนะครับเร่งยอดเดี๋ยวก็ดอกก็จะเพิ่มออกมาตามสัดส่วนของกิ่งนะครับครับดอกทางต้นครับนะฮะได้อย่าให้ยาวไปกว่านี้ครับเพราะจะทำให้อาหารในลำต้นสูญเสียครับเมื่อดอกเก็บดึงอาหารเยอะครับแล้วก็เอาพอดีนะครับนะครับอันนี้ที่ดอกนะครับที่ปลายที่กิ่งนะครับที่ปลายกิ่งต้นค่อนข้างจะสูงแล้วมาดูปลายใบครับปลายใบนี่คือลักษณะของทุเรียนนะครับที่เราไม่ได้ใช้การคุมยอดครับเราจะเร่งยอดนะครับนะครับเตรียมพร้อมที่จะเร่งยอดนะครับใส่ปุ๋ยแล้วครับเมื่อวานนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยรดน้ำพอดีฝนตกให้ครับคือยอดคือเราต้องรีบเร่งครับอาหารเสริมทางใบนะครับอาหารเสริมปุ๋ย1500ก็สาหร่ายนะครับช่วยเร่งนะครับให้ออกยอดนะครับกรดอะมิโนที่ขาดไม่ได้คือแคลเซียมบอรอนนะครับเราจะต้องช่วยดูที่กิ่งนะครับต้นสูงครับอาจจะมองดอกไม่ค่อยจะเห็นนะจะเร่งกระตุ้นให้ออกยอดนะครับสาหร่ายแคลเซียมโบรอนอาหารเสริมกรดอะมิโนปุ๋ย1500ครับทางดินผมก็ใส่ตัวหน้าสูงครับเพื่อเร่งยอดก็จิ๊บนะครับจิ๊บเบอร์ลินก็ช่วยเร่งนะครับช่วยผสมจิ๊บกันไปด้วยบางสาหร่ายบางตัวไม่มีจิ๊บต้องใช้จิ๊บเพื่อกระตุ้นให้ยอดมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ออกยอดนะครับจิ๊บเบอร์ลินนะครับนี่คือดอกครับต้นค่อนข้างจะสูงนะครับนี่คือเกณฑ์เราเตรียมความพร้อมครับเพื่อลดปัญหากับลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยววันนี้มาดูสูตรครับการทำทุเรียนให้ออกดอกแล้วให้ออกยอดตามมานะครับเพื่อลดปัญหาลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวหรือว่าเป็นเตาเผาครับช่วงทุเรียนที่กำลังใกล้จะตัดได้ก็อาจจะเป็นเตาเผาได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้นะครับเตาเผาก็ไม่มีลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับหรือว่ามีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเรามาดูกันครับจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้ก็ออกดอกแล้วตอนนี้เราก็ออกยอดตามมานะครับเราดูยอดนะครับ
นะครับนี่คือสูตรทำให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดนะครับสูตรนี้เราไม่มีการคุมนะครับในตำราวิชาการครับทุเรียนออกดอกแล้วต้องคุมยอดแต่สูตรนี้ผมทำตั้งแต่ปี2541นะครับไม่คุมยอดนะครับส่งยอดตลอดนะครับจะทำให้ทุเรียนลูกสวยนะครับนะไม่หลุดร่วงช่วงขณะที่ลูกเท่าไข่ไก่หรือเท่าแก้วนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับยอดนะใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในต้นกันครับเดี๋ยวเราดูภายในต้นครับไม่ว่าต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะครับนะเราต้องทำให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันครับเดี๋ยวไปดูในภายในต้นกันครับสภาพภายในต้นครับดอกเต็มต้นครับดอกนี้อีกประมาณสัก1เดือนบานนะครับดอกนี้จะบานอันนี้ลุงพี่หัวดอกก็พอดีทุเรียนนี้ใบแก่พอดีนะครับนะใบจะแก่พอดีครับแล้วก็พอใบแก่นะครับเราก็รีบเร่งให้ใบเขียวเข้มนะครับดูช่วงใบเป็นเพสลาดนู่นนะครับนี่คือการทำทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันนะครับอีกประมาณ1เดือนบานนะครับดอกนี้จะบานพอดีนะครับเราก็ช่วยกับกระตุ้นนะครับนะให้ใบเขียวเข้มยอดออกดูปลายยอดครับนะปลายยอดไปเป็นสลัดทุกต้นครับนะสูตรไม่มีการคุมยอดครับทำให้ทุเรียนออกดอกออกยอดพร้อมกันครับทุกต้นนะครับดูยอดครับนะแดงหมดทุกต้นครับนี่คือสูตรทำให้ออกดอกออกยอดพร้อมกันนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวนะครับอันนี้ก็อีกสักหนึ่งอาทิตย์ครับเราได้ไงใบเขียวเข้มเลยครับนะออกมากออกน้อยก็ขอให้ออกยอดนะครับเพื่อจะลดปัญหาลูกร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวนะครับนี่คือสูตรเด็ดครับให้ออกดอกออกยอดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ดอกบานกันนะครับใบเป็นเพศตลาดนะครับดอกก็เริ่มบานพอดีนะครับอันนี้ลักษณะใบนะครับใบรอบสองพุ่มนะครับใบนี้เป็นเพศตลาดอยู่ครับนะกำลังเป็นเพศตลาดอยู่ก็อันนี้ก็เรียบเร่งอยู่นะครับรียบเร่งให้ใบเขียวเข้มนะอันนี้ครับตอนนี้ดอกก็เริ่มบานนะครับนะคงจะไม่มีปัญหานะครับดอกก็เริ่มบานใบก็เราก็เริ่มเขียวเข้มนะใบก็เราก็เร่งนะครับให้ใบเขียวเข้มนะใช้แมกนีเซียมเยอะๆนะครับ2เท่าตัวอัตราของเท่าตัวนะเพื่อเร่งให้ใบเขียวเข้มอาหารก็ได้ไปเลี้ยงดอกนะได้เต็มที่นะครับการที่เรารีบเร่งนะครับถ้าเราไม่เร่งอ่ะก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับใบก็จะเป็นพิษสลัดช้านะแล้วก็เร่งหน่อยนะครับเพื่อให้อาหารได้ไปเลี้ยงดอกเต็มที่ได้สมบูรณ์นะครับเพื่อลดการหลุดร่วงนะครับนะอันนี้เราต้องเรียบเร่งนะคือสูตรทำให้ออกดอกและออกยอดนะครับพร้อมกันนะครับไม่มีการคุมยอดครับไม่มีการใส่ปุ๋ย824เร่งดอกนะครับใช้สารเพคโคบิทาโซนนะครับช่วยกระตุ้นการสร้างตราดอกนะครับคือจะถ่ายเอาให้ดูทุกช็อตนะครับว่าตั้งแต่ออกดอกมาแล้วจนถึงดอกบานนะครับใบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพอดอกบานหมดก็ต้องถ่ายอีกให้ดูให้ชมอีกครับนะครับตั้งแต่ทุเรียนออกดอกมานะครับเราก็ส่งยอดออกมานะครับตอนนี้ใบก็เริ่มเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มแล้วก็ดอกก็บานก็จะหมดนะครับนะดูดอกครับทุกต้นนะครับดอกบานแค่วันเดียวก็น่าจะหมดทั้งแปลงนะครับนะนี่คือสูตรทำให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดพร้อมกันสูตรนี้ครับจะไม่มีการคุมยอดเมื่อเห็นทุเรียนออกดอกแล้วเราก็จะส่งยอดนะครับ
ให้ออกยอดตามมาเพื่อลดปัญหานะครับลูกร่วงลูกตรงบิดเบี้ยวช่วงขนาดลูกที่เท่าไข่ไก่ลูกเท่าแก้วนะครับก็ปัญหานี้นะถ้าเราทําแบบนี้ได้ปัญหาลูกร่วงจะไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับยกเว้นแต่ต้นไหนที่ไม่ออกยอดนะดูลักษณะใบนะครับครับทุกต้นนะครับใบจะเริ่มเป็นเพลสลัดนะครับไม่ใส่ปุ๋ย824เร่งดอกนะครับนะเป็น20กว่าปีแล้วครับเราใช้สารแพคโคบิลทาโซนนะครับนะใบเพลสลัดดอกก็บานหมดพอดีนะครับเราก็ช่วยเร่งให้เขียวเข้มนะครับนะเพราะนี่คือการทำให้ลดปัญหานะครับลูกหลุดร่วงเพราะทุเรียนร่วงขนาดที่เท่าไข่ไก่เท่าแก้วเพราะช่วงนั้นทุเรียนจะต้องออกยอดใหม่ออกยอดใหม่ทำให้ลูกหลุดร่วงแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดพร้อมกันปัญหานี้แก้ปัญหาได้เลยนะครับนะ 99.9% ครับยอดจะไม่ออกครับผมที่1วันที่2วันที่3คนที่4ต้นละตันต้นเดียวขึ้น4คนครับวันนี้วันที่26ครับวันที่20เดือน12 64ครับที่ถูก